สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสภาเด็กนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเด็กเนี่ยเขามีสภาเหมือนกันนะครับเขามีสภาเด็กแล้วก็ภายใต้สภาที่ชื่อว่าสภาเด็กจิตอาสาและที่สำคัญกว่านั้นก็คือสภานี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐนะครับได้รับรองนะครับเขาได้ขับเคลื่อนงานอะไรกันเขามาทำอะไรเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันอย่างไรนะครับแล้วเขาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านนะครับท่านหนึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชนกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับท่านคือท่านสุริชาติจงจิตอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นเด็กหนุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้โดยตรงนะครับก็คือน้องปณิธานศรีสร้อยนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับวันนี้รู้สึกว่าขอเป็นเด็กหน่อยนะครับ รู้สึกพิธีกรจะไม่สมวัยเลย นะครับขออนุญาตเรียกท่านผอ.นะครับผอ.โอมแล้วกันนะครับนะครับจะบอกน้องโอมก็นะฮะก็ท่านเป็นผอ.นะครับแต่รู้สึกว่าท่านดูแลเรื่องของสภาเด็กโดยตรงสภาเด็กและเยาวชนโดยตรงใช่ไหมครับผอ.โอมลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าไอเนี่ยสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยมันคืออะไรมันมีรูปร่างหน้าตายังไงมันทำภารกิจอะไรแบบไหนได้ครับก็จริงๆสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยครับก็คือเป็นการรวมตัวของเด็กและเยาวชนนะครับในจังหวัดนะครับในอำเภอในตำบลของแต่ละตำบลจริงๆเรามีมาตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2550แล้วนะครับแต่ว่าเรามามีตัวตนจริงๆเนี่ยในปีพุทธศักราช2550นะครับเนื่องจากว่าในปีนั้นน่ะมีการออกพระราชบัญญัตินะครับส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับแรกนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของสภาเด็กและเยาวชนเอาไว้นะครับแต่ในขณะปี50ปี50ครับนี่ก็12ปีแล้ว12ปีแล้วครับผมก็แต่ในขณะนั้นน่ะสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยครับก็จะมีแค่ระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับแล้วกรุงเทพมหานครแล้วก็ประเทศไทยนะครับเรามีแค่4ประเภทตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับพอเรามีแค่4ประเภทนะครับเด็กก็ทำกิจกรรมกันเรื่อยมานะครับทำกิจกรรมมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2560ปี60เนี่ยครับเราเห็นว่าเด็กเนี่ยเขาได้ทำมากิจกรรมมาสักระยะหนึ่งแล้วเขาน่าจะพ รวมกลุ่มรวมก้อนนะครับสามารถยกระดับตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาได้ขออนุญาตที่หนึ่งเมื่อปี50เนี่ยเกิดขึ้นโดยรัฐหรือเปล่าใช่ครับก็จริงๆก็มีเด็กรวมตัวอยู่แล้วแล้วครับแล้วก็รัฐเขาเห็นความสำคัญคนะครับก็เลยไปออกพรบตัวนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของสภาเด็กเพื่อว่าจะได้แบบยกระดับของเด็กนะครับที่มีเป้าหมายพอจะทราบไหมครับตอนนั้นที่ถ้าให้เกิดเด็กรวมตัวกันเพื่ออะไรเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจอะไรแบบไหนยังไงตอนนั้นก็คือที่รวมตัวกันก็คือเป้าหมายหลักๆก็คือต้องการให้เด็กกลุ่มนี้ครับเป็นเด็กกลุ่มที่ได้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้นมานะครับวางรากฐานมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อายุตอนนั้นเราไม่ได้จำกัดครับแต่ว่าไม่เกิน25ปีก็เป็นสมาชิก10กว่าขวบก็ได้10กว่าขวบถ้าน้องมีศักยภาพเชิญเข้ามาเป็นสภาเด็กหลายคนก็คือสแสดงศักยภาพในอายุแค่10กว่าขวบเองก็มีครับนั่นหมายความว่าน้องคอปเตอร์เสริมได้นะครับครับนั่นหมายความว่าเรารัฐได้มองเห็นว่าเด็กเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนกันกระจายกันทั่วประเทศใช่กระจายทั่วประเทศครับทํานู่นทํานี่ทํานั่นกันแล้วก็แล้วแต่ในโรงเรียนบ้างในหมู่บ้านบ้างใช่ครับอย่างนี้ใช่มั้ยฮะแล้วที่พูดง่ายว่าจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นแหละครับอ๋อก็เลยออกพรบตัวนี้ให้นะครับซึ่งหัวใจสำคัญของตัวพรบตัวเนี้ยนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับจะต้องเข้าไปร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางนะครับแต่พอมาใช้มาสัก10ปีนะครับพอมาปี60ทางรัฐก็มองเห็นว่าเด็กเนี่ยหลังจากได้ถูกพัฒนาแล้วอ่ะจะต้องยกระดับของตัวเองขึ้นมาเป็นภาคที่เกี่ยวข้องตอนนั้นก็ทำอะไรกันบ้างเท่าที่รู้ก็ทำอะไรกันเด็กๆอ๋อสภาเด็กและเยาวชนก็มีกิจกรรมหลายอย่างครับเช่นการรณรงค์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการต่อต้านยาเสพติดนะครับการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมโดยเด็กและเยาวชนอย่างเงี้ยเขามีการรวมตัวทำกันอยู่ครับต้องมีฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยต้องมีแผนมีอะไรมีครับซึ่ง
สภาเด็กเนี่ยฮะเราจะมีแผนประจำปีของเราทุกปีอยู่แล้วหนึ่งเลยถ้าแห่งประเทศไทยนะฮะเราจะมีละเราอาจจะรับนโยบายจากทางกรมมาว่าปีนี้เราต้องทำเรื่องนี้นะเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมยาเสพติดหัวใจใสสะอาดอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราจะมีนโยบายจากกรมมาแล้วเราก็จะมีงบจากภายนอกมาเพื่อที่จะดำเนินแล้วก็ขับเคลื่อนกิจกรรมของตัวสภาเด็กเองที่นอกเหนือจากนโยบายที่ข้างบนส่งมาให้เราเพราะว่าแน่นอนว่าเด็กประชาชนนะฮะอยากจะสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกน้องคอปเตอร์นะครับครับครับคอปเตอร์เป็นรองประธานครับเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ได้ยังไงเริ่มจากยังไงต้องย้อนผมมาอยู่ในสภาเด็กเนี่ยถ้าย้อนกลับไปประมาณ6ปีแล้วครับก็ปีแรกเลยเนี่ยผมเรียนปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว22ครับ22 6ปีที่แล้วก็10ประมาณม.ปลายครับม.ปลาย10ใช่ครับ10ก็ม.ปลายประมาณ17 17โอเค17ก็ประมาณ5ปี6ปีได้ครับโอเคไม่เป็นก็ย้อนกลับไปตอนเรียนมัธยมปลายนะฮะตอนนั้นเป็นประธานนักเรียนอยู่ใช่มั้ยครับอยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นประธานนักเรียนอยู่เลยม.ปลายใช่ครับแล้วก็เรียนอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นอยู่ศูนย์กุหลาบวิทยาลัยธนบุรีครับเพื่อนก็คัดเลือกเรามาใช่ครับตอนนั้นเป็นประธานนักเรียนอยู่และทีนี้เนี่ยเหมือนทางกรมฮะส่งหนังสือไปที่โรงเรียนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปคัดเลือกสภาเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครตอนนั้นนะฮะเราก็โอเคเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะเราโรงเรียนส่งไปโอเคเราก็ไปเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนก็ไปพอไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเพื่อนต่างโรงเรียนที่ก็โอเคบางส่วนก็เป็นประธานนักเรียนเหมือนกันบางส่วนก็เป็นประธานสโมสรนักศึกษานายกสโมสรนักศึกษาของมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเจอกันมาพูดคุยกันแล้วเราก็โอเคตอนนั้นนะฮะเราก็จะมีแผนทางกรมก็จะมีแผนตอนนั้นก็คือมีทั้งม.ปลายใช่ครับมีทั้งรุ่นพี่มหาลัยใช่ครับมีทั้งไม่จำกัดแล้วจนกว่าจะสิ้นสุดอายุที่25ปีมีหมดเลยตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยครับตอนนั้นเราก็โอเคพอเขามารวมตัวกันแล้วก็ได้มีการคัดเลือกเพื่อที่จะหาคณะบริหารสภาเด็กเยาวชนกรุงเทพมหานครแล้วก็ประธาน1คนตอนนั้นเราก็โอเคเข้ามาเป็นคณะบริหารของสภาเด็กกรุงเทพมหานครครับแล้วเราก็ทำกิจกรรมจากนั้นนะฮะเรื่อยมาจนมาถึงตอนมาเจอกันเขามากันหลายที่หลายทั่วประเทศเลยไหมเอาตอนนั้นผมเป็นของกรุงเทพมหานครกรุงเทพอ๋อแสดงว่าทั่วหนึ่งกรุงเทพก็เยอะไหมเยอะไหมเยอะครับตอนนั้นเนี่ยมาจากหลายที่เลยนายกสโมสรนักศึกษามหาลัยในกรุงเทพแล้วก็ประธานนักเรียนในกรุงเทพที่ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ทำให้เราได้อะไรบ้างเข้าไปดูตรงนั้นอ๋อตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก็อย่างที่บอกครับผมตื่นตาตื่นใจไม่ทำอะไรกันเนี่ยเพราะเจอคนเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบทบาทของสภาเด็กอ่ะมันคืออะไรทำไมต้องเอาพวกเรามาเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังเป็นพรบตัวเก่าอยู่เขาก็บังคับให้มันมีสภาเด็กทางกรมก็น่าจะต้องรีบดำเนินการเพื่อที่จะให้สภาเด็กกทม.มันมีอยู่แล้วมันมีชุดเก่าอยู่แล้วแล้วตอนนั้นหมดวาระแล้วก็เข้ามาเป็นชุดใหม่บทบาทมีอะไรบ้างบทบาทตอนนั้นน่ะนะฮะถ้าในตอนนั้นก็คือ1เลยเราจะมีกิจกรรมของสภาเด็กกทม.เองเป็นกิจกรรมที่เราทำทุกปีอย่างเช่นสมัชชากทม.เราก็จะรวมกันทำกิจกรรมแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่ฮะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะที่สนใจจะเข้ามาทำงานจิตอาสาตรงเนี้ยเราเปิดรับสมัครแล้วก็ให้เขามาเป็นเครือข่ายกับเราแล้วก็ให้เด็กกลุ่มนี้สามารถทำงานร่วมกับสภาเด็กกรุงเทพมหานครได้โดยใช้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะเราก็ลงพื้นที่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลองเตยชุมชนเลียบทางรถไฟเราพยายามดึงเด็กทุกกลุ่มเข้ามาเพื่อที่จะร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กคือนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ช่วยเฉพาะชุมชนเราอยู่ที่ภารกิจของสภาใช่อาจจะไปช่วยที่โน่นที่นี่ที่นั่นตามนโยบายของรัฐใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นท่านผู้ว่าก็ซัพพอร์ตเราหนักเหมือนกันก็เป็นท่านสุขุมพันธ์นะครับใช่ตอนอยู่ช่วงนั้นท่านก็ซัพพอร์ตงบประมาณช่วยเราดำเนินกิจกรรมหลายๆอย่างตอนนั้นเข้าไปเป็นรองประธานนี่ยังอ๋อตอนนั้นผมเข้าไปเป็นคณะบริหารสภาเด็กชนกรุงเทพมหานครสิบกว่าขวบนะตอนนั้นประมาณม.ปลายฮะโอ้ม.ปลายแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องใช่ครับแล้วก็ทำอยู่สักประมาณ3ปีของ3 4ปีของสภาเด็กชนกรุงเทพมหานครนะก่อนที่โอเคเราก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือแห่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองจนมาเป็นรองประธานใช่ก็เลยอีก3ปีก็ต้องเป็นประธานอย่างนั้นดูก่อนพอพูดอย่างนี้เนี่ยน้องโอมเขาประถามที่ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐดูแลตรงนี้เลยครับนะครับพอพูดอย่างนี้มีการขับเคลื่อนมีการรวมตัวกันสภาเด็กเขาเนี่ยเขาต้องมีการ
ขาเรียกอะไรเลือกใช่ครับทุกปีหรือยังไงเขามีวาระยังไงอ๋อสภาเด็กและเยาวชนจะมีวาระ2ปีครับอ๋อ2ปีครับผม2ปีทีนี้เราในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเราต้องเข้าไปกำกับดูแลหรือไปอะไรเขายังไงแบบไหนก็เราก็เข้าส่วนใหญ่ครับเราก็คือเราแนวคิดในการทำงานของเราก็คือเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนนะครับการเลือกเนี่ยครับกฎหมายก็จะระบุชัดเลยนะครับว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพราะฉะนั้นผอ.ก็มีหน้าที่หนุนหนุนครับครับก็คือน้องเขาก็จะเลือกกันมาเองนะครับเป็นคณะบริหารจำนวน21คนทั้งในระดับประเทศจากระดับตำบลก่อนครับระดับตำบล21คน21คนนั้นก็ไปเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอก็คัดมาอำเภอละ5คนไปเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนะครับแล้วก็ในจำนวน5คนที่มาจากแต่ละอำเภอเนี่ยก็เลือกคณะบริหารนะครับ21คนนะครับรวมตัวประธานด้วยนะครับ21คนของจังหวัดของจังหวัดครับเพราะฉะนั้นคณะบริหารจังหวัดก็จะมีทั้งหมด21คนก็แสดงว่าเป็นสภาเด็กประจำจังหวัดใช่ครับครับแล้วก็ตัวประธานเนี่ยก็จะมาเป็นคณะกรรมการของเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยโอ้นั่นหมายความว่าก็พูดง่ายว่าเรามีกี่จังหวัดก็เท่าจำนวนคนเท่านั้นเลยใช่ครับผมอ๋อแล้วมาเลือกประธานสภาใหญ่ไหมครับแล้วก็มาเลือกประธานสภาใหญ่อีกทีนะครับอ๋ออุ้ยตายแล้วแล้วที่ทำการอะไรอยู่กันที่ไหนยังไงที่ทำการก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านราชวิถีครับในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีครับผมสถานที่พอก็พออยู่ครับเหรอประชุมกันยังไงก็เวลาประชุมเนี่ยก็คือทางเดือนละครั้งก็ปีนึงก็ไม่น้อยกว่า2ครั้งต้องขึ้นมาต้องขึ้นมารัฐมีงบประมาณให้มีการสนับสนุนให้ครับเวลาจัดประชุมเนี่ยเราก็จะเหมือนเราจัดอบรมสัมมนาอย่างเงี้ยน้องก็จะถือโอกาสเข้ามาประชุมด้วยเราก็จะจัดให้เพราะมันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยรัฐได้ตั้งงบประมาณปีไว้ให้มั้ยตั้งไว้ให้ครับผมก็คือเรื่องการซัพพอร์ตจากภาครัฐเนี่ยครับถ้าเป็นตำบลนะครับก็ตำบลละ 20,000 นะครับอำเภอละ 30,000 แล้วก็จังหวัดก็ 120,000 ถึง 230,000 นะครับแล้วแต่ขนาดของจังหวัดถามว่าตั้งงบตรงนี้ตั้งไว้เพื่ออะไรก็คือว่าอย่างที่เราเกริ่นนำเลยว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนนะครับก็คือเมื่อน้องนะครับมีการประชุมในระดับตำบลแล้วมีการประชุมในระดับต่างๆแล้วนะครับเขาก็จะคิดปัญหาของเขาขึ้นมาว่าในชุมชนของเขาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับบางปัญหาเราสามารถแก้ไขโดยไม่ใช้งบประมาณเช่นในเรื่องของจิตอาสาอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมีงบประมาณก็ทำได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของยาเสพติดยกตัวอย่างนะครับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือการจะทำสื่อออนไลน์ซึ่งน้องยังไม่มีความรู้อะไรพวกนี้เลยครับทำสื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยครับน้องอาจจะต้องใช้งบประมาณตัวนี้ไปจัดอบรมไปฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพของเขาเพื่อให้เขามีความรู้ขึ้นมารัฐก็จะเอาเงินก้อนเนี่ยครับไปสนับสนุนให้ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้ครับพี่ขออนุญาตถามก่อนจริงๆแล้วเนี่ยรัฐอยากเห็นอะไรรู้ไหมเป้าหมายที่รัฐอยากเห็นเป้าหมายใช่ไหมครับอยากแรกเลยถ้าเป้าหมายอนาคตนะครับเราคาดหวังเลยว่าเด็กที่มาจากสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยต่อไปเขาต้องเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผู้นำที่มาจากสภาเด็กเนี่ยหนึ่งเลยคือเขามีจิตอาสาเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็จะเป็นนักธุรกิจแบบจิตอาสานะครับสำหรับเป้าหมายในปัจจุบันนะครับแน่นอนครับว่าลำพังปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเองเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิดของผู้ใหญ่ได้เราต้องรับฟังเสียงจากเด็กขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวเป็นเจ้าของปัญหานั่นเองนะครับเป็นปัญหาที่เขาต้องตระหนักเองและเขาก็คือยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหาของเขาครับผมนี่คือเป้าหมายในปัจจุบันของเราน้องคอปเตอร์มองการมีสภาเด็กเป็นไงบ้างผมมองว่าสภาเด็กเนี่ยบทบาทของสภาเด็กเนี่ยค่อนข้างชัดเจนตอนนี้ฮะก็คือพยายามที่จะผลักดันหรือว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อที่จะสะท้อนปัญหาของเด็กเองเนี่ยไปสู่ผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นผู้นำรัฐบาลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอย่างที่พี่โอ๋พูดไปเมื่อสักครู่นะก็คือบอกว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดนะครับเด็กต้องเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านอะไรเงี้ยทุกอย่างทุกปัญหาเงี้ยควรที่จะเอาเด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพื่อที่เด็กและเยาวชนจะได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วผู้ใหญ่เนี่ยที่กำหนดนโยบายลงมาให้เด็กเนี่ยจะได้กำหนดมาถูกทางว่าตอนนี้สภาพเด็กและเยาวชนเนี่ยกำลังมีแนวคิดแบบนี้นะกำลังอยากจะดำเนินการแบบนี้นะทางผู้ใหญ่จะต้องเห็นและเราก็อยากที่จะสะท้อนกลับไปถามน้องคอปเตอร์หน่อยว่า
ที่น้องคอเตอร์เป็นถึงรองประธานครับมองปัญหาของเด็กและเยาวชนตอนนี้ปัญหาตอนนี้มันคืออะไรมันคืออะไรปัญหาตอนนี้ผมมองเลยหลักๆเลยนะฮะที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือเรื่องสื่อออนไลน์ซะส่วนใหญ่ที่เราเห็นเพราะว่าประเด็นปัญหาต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ครับปัญหาประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะฮะส่วนใหญ่ล้วนมาจากสื่อออนไลน์หรือว่าโลกสมัยใหม่โลกยุคโลกาภิวัตน์และที่มันปฏิวัติทุกอย่างทำให้เด็กเนี่ยคิดไวคิดเร็วและทีเนี้ยพอผู้ใหญ่ไม่เข้าใจปุ๊บมันจะเกิดการขัดแย้งซึ่งกันและกันแหละทีนี้เราในฐานะสภาเนี่ยครับพอมองว่านี่คือปัญหาเราจะเข้าไปมีส่วนช่วยแก้ปัญหาอย่างไรทุกวันนี้เรามีการขับเคลื่อนตลอดครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อออนไลน์นะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปัญหายาเสพติดแต่ปัญหาเรื่องสื่อออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้เราพยายามที่จะเฝ้าระวังเรื่องของสื่อที่มันเป็นภัยต่อเด็กเยาวชนแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เด็กเยาวชนรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ถูกล่อลวงผ่านสื่อออนไลน์ไม่ถูกล่อลวงผ่านโลกแล้วสภาทำอะไรทำยังไงบ้างมีกิจกรรมฮะเราก็จะมีกิจกรรมทุกพื้นที่ฮะในหลายๆพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีที่ผ่านมานะฮะก็คือแต่ละจังหวัดจะมีการทำสื่อทำสื่อของตัวเองออกมาเพื่อที่จะเผยแพร่ไปในจังหวัดรณรงค์ต่อต้านแล้วก็รณรงค์ให้เด็กเยาวชนในจังหวัดนั้นฮะตระหนักแล้วก็รู้เท่าทันสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยในแต่ละจังหวัดก็จะมีการขับเคลื่อนรวมถึงกรุงเทพมหานครมีเด็กเข้าร่วมกันเยอะไหมก็ถ้าในระดับจังหวัดเนี่ยก็มีเพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็อาจจะมีการส่งประกวดรวมถึงแห่งประเทศไทยด้วยแต่มันถ้าถามว่ามันบูมมากไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ทำให้เด็กชนบางส่วนเนี่ยตระหนักแต่ตอนนี้เราพยายามอยากจะทำกิจกรรมที่มันส่งผลถึงเด็กชนให้มันเห็นชัดจริงๆคือเราอยากจะเข้าไปในระดับสถานศึกษาเลยเพราะเด็กชนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในระบบการศึกษาจัดสรรเวลากันยังไงเนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วต้องเรียนหนังสือด้วยใช่ไหมเรียนครับผมก็เรียนก็คือเนี่ยกว่าจะจบม.ปลายมาก็ชายยอยตอนนี้อยู่ปี4แล้วก็เนี่ยก็ประคับประคองให้จบก็เรียนจบแต่เราทุ่มอย่างนี้มีผลกับการเรียนเราไหมฮะถามว่ามีไหมมีครับมีแน่นอนมีชัดเจนเลยต้องยอมรับด้วยว่ามันมีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือแบ่งเวลาแต่เห็นทุกที่ฮะใครบอกว่าทำยังไงก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นใช่ครับก็คงต้องใช้ครับอันนี้สำคัญเลยที่ถามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กบอกโอ้ยมีคุณพ่อแม่บอกให้เรียนหนังสือไปยุ่งกิจกรรมอะไรในเรียนไม่จบสักทีอันนี้ก็คือหนึ่งปัจจัยเหมือนกันที่เด็กชนยุคนี้เจอเหมือนกันก็คือเวลาเด็กชนจะเข้ามาทำงานจิตอาสาฮะไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียนหรือว่าในระดับสภาเด็กเองอะไรเงี้ยก็จะเจอผู้ใหญ่ที่อาจจะยังข้อดีอะข้อดีให้ผู้ใหญ่รู้ก่อนข้อดีให้คุณพ่อคุณแม่ข้อดีอะฮะของการเข้ามาทำสภาเด็กเยาวชนเนี่ยฮะหนึ่งเลยก็คือทำให้เราได้ฝึกเราอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะที่มีคนเคยพูดอะนะฮะว่าการทำสภาเด็กอาจจะเหมือนการมาซ้อมเป็นข้าราชการหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามีระบบระเบียบที่ชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วก็แน่นอนว่าเด็กเยาวชนได้คิดได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ตัวเขาอะอยากทำโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าผู้ใหญ่จะห้ามเราหรือเปล่าเช่นเขาอยากจะจัดกิจกรรมฟุตซอลเพื่ออะไรเงี้ยสักอย่างนึงฮะเขาสามารถชายตัวเองออกมาแล้วก็สามารถจัดกิจกรรมนั้นร่วมกับเพื่อนๆของเขาที่สนใจได้อันนี้คือประโยชน์และสามารถทำให้เขาโตขึ้นไปเนี่ยเขามองกลับมาแล้วเขาเห็นภาพว่าเขาเคยทำกิจกรรมมานะเขาก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยเพราะเขาผ่านกิจกรรมตรงนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เข้ามาทำงานสภาเด็กเนี่ยเวลาเราไปต่อมหาลัยอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเป็นประวัติให้กับเราแล้วว่าโอเคเราเคยผ่านประสบการณ์หรือว่าเราเคยทำกิจกรรมตรงนี้มาคนทำกับคนไม่ทำสมมุติอะก็คงเคยไม่ทำมาก่อนแล้วก็มาทำมองเห็นไหมว่าเราต่างกับเพื่อนยังไงข้อดีที่เรามีข้อเสียที่เรามีก็อาจจะได้เรียนไม่เต็มที่ข้อดีที่เรามีแล้วก็เพื่อนมันน่าจะรู้ด้วยนะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เด็กเยาวชนที่เข้ามาทำงานสภาเด็กเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนจะเป็นอาจจะเป็นประธานนักเรียนหรือว่าผู้นำเด็กเยาวชนในพื้นที่นั้นนะเพื่อที่จะแล้วก็เข้ามาทำกิจกรรมกับกิจกรรมสภาเด็กเยาวชนเนี่ยฮะโอเคพวกนี้ก็จะเป็นระดับแบบนักกิจกรรมเป็นเด็กกิจกรรมอะไรเงี้ยเป็นแบบโอเคเราชอบทำกิจกรรมง่ายใช่เข้ากับคนง่ายเราชอบทำกิจกรรมยิ่งเข้าไปในสภาก็รู้ขั้นรู้ตอนรู้ระเบียบรู้งานเอกสารงานเครือข่ายมีเครือข่ายมากมายให้เราร่วมกันทำกิจกรรมเพราะงานเอกสารก็เหมือนผู้ใหญ่แล้วใช่เหมือนราชการ
ลงเลขหนังสงหนังสืออะไรเงี้ยคล้ายๆกันครับนั่นแหละฮะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้รับแล้วถ้าถามว่าความต่างเนี่ยผมไม่ได้อยากให้มองถึงความแตกต่างว่าการที่เราไม่ได้เข้ามาทำสภาเด็กกับที่ทำสภาเด็กเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเด็กที่ทำอ่ะมันก็จะได้ตรงที่ทำใช่ไหมฮะส่วนเด็กที่ไม่ได้เข้ามาทำเงี้ยเขาอาจจะชอบตรงนั้นชอบสิ่งที่เขากำลังทำอยู่อะไรเงี้ยก็คือบริบทมันต่างกันเด็กที่เข้ามาทำสภาเด็กเนี้ยอาจจะเป็นเด็กกิจกรรมที่ชอบทำกิจกรรมมากๆอะไรเงี้ยเด็กบางคนไม่อยากยุ่งใครใช่ก็ไม่รู้จะทำไงเนาะใช่เขาก็มีแนวทางของเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราคุยกันแป๊บเดียวจะหมดเวลาอุปสรรคขออนุญาตถามเงี้ยนะอุปสรรคปัญหาที่มีนะตอนนี้มีอะไรครับครับก็อยากจะบอกว่าเวทีของสภาเด็กและเยาวชนนะครับทุกวันนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้างมากนะครับก็อยากจะให้น้องๆเด็กและเยาวชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะๆนะครับกับการทำกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนนะครับโดยน้องๆนะครับอาจจะไปหากสะดวกก็ไปติดต่อด้วยตัวเองนะครับที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดที่น้องอยู่นะครับหรือว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น้องอยู่นะครับหรือว่าถ้าใครมีเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่แฟนเพจสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยหรือว่าแฟนเพจสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดที่น้องอยู่ครับผมเจ็ดแปดขวบก็ได้ได้ครับใช่ไหมฮะถ้าไม่รู้ในเฟซบุ๊กมีในอะไรมีจะมีระเบียบมีรายละเอียดเขียนไว้อะไรใช่ไหมครับมีกิจกรรมที่จะให้น้องเข้าไปร่วมได้ครับว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคุยง่ายว่าเป็นหน่วยงานที่รัฐดูแลและรัฐมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติรองรับใช่ไหมครับครับน้องคอปเตอร์ล่ะครับครับสภาเด็กนะครับน้องคอปเตอร์มองว่าณวันนี้โอเคไหมแล้วมองว่าอยากเห็นมันเป็นยังไงก็ทุกสภาเด็กทุกวันนี้ผมมองว่ามันเป็นถือว่าเป็นโอกาสแล้วเป็นโอกาสที่ให้เด็กและเยาวชนนะฮะเข้ามาสร้างพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าอย่างตัวเราทำสภาเด็กเองเนี่ยฮะเราก็เขาเรียกเราเปิดพื้นที่เราพยายามเปิดฟอร์ให้เด็กเยาวชนเข้ามาจัดกิจกรรมกับพวกเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดและตรงนี้มันคือโอกาสเพราะว่าโอกาสของเด็กเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆที่จะเข้ามาทำตรงนี้แล้วก็ที่จะสามารถเข้าไปเจอกับผู้ใหญ่ในส่วนของราชการในส่วนของผู้บริหารที่เขาจะพร้อมรับฟังเราเข้ามายากไหมเนี่ยเหมือนที่ผอ.บอกไม่ยากครับถ้าสมมติเราเป็นสภาเด็กปุ๊บเราอยากเข้ามาทำงานสภาเด็กเนี่ยเราก็เดินเข้าไปที่ตำบลได้เลยอบต.ได้เลยเป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะอยากสนใจอ่ะก็ดูในพื้นที่ของเราครับว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนซึ่งในพื้นที่นั้นนะฮะมันมีตำบลหรือว่าเทศบาลอะไรเงี้ยที่เราสังกัดอยู่เราก็เดินเข้าไปที่ทำการได้เลยเพราะว่าสภาเด็กเยาวชนเนี่ยในระดับย่อยครับคือระดับตำบลเนี่ยจะอยู่สำนักงานจะอยู่ข้างในนั้นใช่จริงอยากจะคุยมากกว่านี้เนาะเขาก็เล่งกันคุยกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับนะครับผมก็พยายามจะสะท้อนภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเมืองเราเนี่ยนะหน่วยงานรัฐก็พยายามจะขับเคลื่อนในหลายๆมิติหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของสภาเด็กและเรื่องนะครับหลายทิศทางหนึ่งสภาเด็กก็เป็นอีกหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วพื้นที่นี้เนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กๆทั้งหลายทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เขาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาที่จะช่วยเหลือสังคมและที่สำคัญในฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเขาผ่านกระบวนการตรงนี้นะครับเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเขาจะเข้าใจกฎระเบียบเขาจะเข้าใจขั้นตอนต่างๆมันจะง่ายกับการที่เขาจะก้าวไปมีชีวิตต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับขอให้งานทั้งของรัฐและของส่วนรวมนะครับประสบความสำเร็จวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับหมดแล้วจริงๆนะครับเวลาผมพานุมาสุขมพรนะครับพร้อมทั้งผอ.สุริชาติจงจิตนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มกิจการสาขาและเครือข่ายเด็กและเยาวชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็น้องปณิธานศรีสร้อยนะครับเป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ